ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะมาแล้วเปิดทำการเช่นเคยนะคะห้องสมุดหลังไมค์ค่ะที่นี่วิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมกับดิฉันรัศมีมณีนินค่ะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงและหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มเป็นเวลาที่จะออกอากาศตอนใหม่ๆให้คุณได้ฟังกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะแล้วก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังดาวน์โหลดได้ตามอัธยาศัยตลอดเวลาค่ะนี่เป็นบริการของวิทยุไทย PBS ออนไลน์นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้กระท่อมน้อยของลุงทอมมาถึงตอนที่9แล้วอ่านเรื่องนี้ทำให้เราได้เห็นสภาพชีวิตที่น่าเห็นใจของบรรดาทาสผิวดำในยุคนั้นนะคะอ่านแล้วก็อดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบกับสภาพชีวิตของทาสชาวสยามในอดีตจากเวลาที่เราได้ดูละครลูกทาสหรือไม่ก็นางทาสอย่างหนึ่งที่เหมือนกันก็คือไม่มีสิทธิ์ในตัวเองแล้วก็มักจะถูกเคี่ยนตีจากนายทาสอยู่เสมอไม่มีสิทธิ์ในชีวิตตัวเองในการที่จะทำอะไรต่อมีอะไรตามใจชอบเป็นเหมือนกับทรัพย์สินสิ่งของเป็นสมบัติของนายแต่อย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยเหมือนก็คือของเราเนี่ยจะมีเรื่องของการชิงรักหักสวาใช่ไหมแต่ว่ากระท่อมน้อยของลุงทอมเนี่ยเป็นเรื่องความเจ็บช้ำรันทดเรื่องของความขมขื่นในชะตากรรมของทาสเรื่องของแม่ที่ต้องพลัดพรากจากลูกผัวที่ต้องพลัดพรากจากเมียเรื่องของการซื้อขายทาสที่ทำกันเหมือนกับทาสเนี่ยเป็นสัตว์มีการแหกปากแหกคอนะคะเพื่อที่จะดูความสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนกับเวลาที่เราไปซื้อปลาซื้อไก่วันนี้ค่ะจะได้เห็นชะตากรรมของแม่ลูกอีกคู่หนึ่งนะคะซึ่งก็คงจะเป็นหนึ่งในพันหนึ่งในหมื่นหนึ่งในล้านที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆกับชีวิตของพวกทาสสมัยที่ยังมีระบบทาสกระท่อมน้อยของลุงทอมเป็นผลงานการประพันธ์ของแฮร์รีเอต บีเชอร์สโตร์นะคะนักเขียนชาวอเมริกันค่ะที่เขียนเรื่องนี้จนกระทั่งกลายเป็นนวนิยายขายดีในศตวรรษที่19และมีอิทธิพลต่อการเกิดสงครามกลางเมืองในสมัยประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นด้วยแปลเป็นภาษาไทยโดยอสนิทวงศ์นะคะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ทับหนังสือค่ะเป็นการจัดพิมพ์ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีความหนาเกือบ600หน้านะคะปกแข็งค่ะหาซื้อได้ตามร้านหนังสือโดยทั่วไปความเดิมตอนที่แล้วนะคะยอร์จปลอมตัวเป็นคนขาวแล้วก็มาคุยกับมิสเตอร์วิลสันเจ้าของโรงงานทำกระสอบที่เขาเคยทำงานอยู่ด้วยมิสเตอร์วิลสันสงสารยอร์จมากแล้วก็เป็นห่วงที่ยอร์จทำผิดกฎหมายแล้วก็ทำเสี่ยงอันตรายเช่นนี้เขาให้เงินยอร์จเพื่อเอาไว้ติดตัวสำหรับการใช้จ่ายหนีไปแคนาดายอร์จฝากเข็มกลัดไปให้กับเอลิซาฝากคำบอกกล่าวคำสั่งเสียไปมอบให้กับเอลิซาภรรยาที่เขารักก่อนที่จะมุ่งหน้าเดินทางไปแคนาดาข้างฝ่ายมิสเตอร์ฮาเล่ไปที่ตลาดขายทาสไปเจอแม่ลูกคู่หนึ่งที่แม่เนี่ยอยากจะให้ถูกซื้อไปพร้อมกับลูกชายวัย14ที่ชื่อว่าอัลเบิร์ตคืออยากจะไปอยู่กับลูกเพราะว่าลูกคนอื่นๆถูกขายกระจัดกระจายไปหมดแล้วแต่เนื่องจากว่าแม่อายุ60ก็ไม่มีใครอยากได้เราจะไปที่ตลาดขายทาสกันค่ะย้อนเวลาไปดูสภาพชีวิตของทาสที่ถูกขายราวกับหมูเห็ดเป็ดไก่กับตอนที่9กระท่อมน้อยของลุงทอมมาทางนี้หน่อยสิเจ้าหนูลองกระโดดให้ดูหน่อยสิผู้ขายเลหลังเอาค้อนแตะแขนเด็กเพื่อให้เด็กนี่โชว์ตัวโชว์ความสามารถในขณะที่หญิงชราก็ยึดลูกชายเอาไว้แน่นแล้วก็ขอร้องขอให้ซื้อเธอคู่ไปกับลูกเธอจะได้ไปอยู่กับลูกขอได้โปรดซื้อเราสองคนแม่ลูกไปด้วยกันเถอะค่ะท่านเจ้าขาออกไปให้พ้นนะใหญ่เท่าอย่าเข้ามาเกะกะแกต้องรอเป็นคนสุดท้ายอย่าเพิ่งเข้ามายุ่งไหนลองกระโดดให้ดูหน่อยสิเจ้าหนูชายผู้นั้นดึงมือหญิงชราออกไปอย่างไม่ปราณีปราศัยแล้วก็ผลักเด็กชายไปข้างหน้าเด็กชายหันไปดูแม่อยู่ครู่หนึ่งแต่ก็ไม่มีเวลาที่จะอยู่รอช้าเขายกมือขึ้นป้ายน้ำตาจากดวงตาอันกลมใหญ่และแจ่มใสจากนั้นรูปร่างอันงดงามได้สัดส่วนแข้งขาอันแคล่วคล่องว่องไวก็กระโดดขึ้นดวงหน้าอันแจ่มใสของเด็กชาย
ทำให้มีผู้ชิงกันประมูลราคาถึง6รายเด็กเหลียวมองทั้งนั้นทีทั้งนี้ทีด้วยท่าทางร้อนรนและก็ตื่นตกใจได้ยินเสียงผู้ซื้อประมูลราคากันเซ็งแซ่เสียงค้อนของคนขายเลหลังกระทบโต๊ะตกลงว่าหาเล่ประมูลได้เด็กชายนั้นเขาถูกผลักไปหานายใหม่แต่หยุดอยู่ครู่หนึ่งมองไปข้างหลังก็เห็นแม่ยืนตัวสั่นเทายื่นแขนออกมาทางเขาแล้วก็อ้อนวอนคนขายขอให้ซื้อเธอไปด้วยโปรดซื้อดิฉันด้วยเถอะค่ะเพื่อเห็นแก่พระเจ้าโปรดซื้อดิฉันด้วยดิฉันคงจะต้องตายถ้าต้องจากลูกถ้าฉันซื้อแกก็คงจะต้องตายแน่นอนยายเท่าฉันไม่ซื้อแกหรอกฮาเล่พูดแล้วก็หันหลังกลับหญิงชราถูกประมูลราคาเป็นคนสุดท้ายชายที่พูดกับฮาเล่เมื่อตอนแรกสงสารแกแล้วก็ซื้อแกไว้ด้วยราคาเพียงเล็กน้อยจากนั้นพวกที่มาดูต่างก็แยกย้ายกันกลับไปพวกทาสที่เคยอยู่ร่วมกันมานานปีห้อมล้อมหญิงชราที่ถูกพรากแม่พรากลูกด้วยความรู้สึกสมเพชเวทนาวางใจในพระเจ้าเถอะปาหาก้าจะมีประโยชน์อะไรเล่าที่จะวางใจในพระเจ้าแม่จ๋าแม่อย่าร้องไห้เลยจ้าใครบอกแม่ได้นายที่ดีแม่ไม่แคร์หรอกว่าจะได้นายที่ดีหรือไม่ดีอัลเบิร์ตเจ้าเป็นลูกคนสุดท้ายของแม่แม่จะทนทุกข์ทรมานได้อย่างไรนี่ใครก็ได้ช่วยจับยายแกนั่นไปทีเถอะไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมาร้องไห้คร่ำครวญแบบนั้นฮาเล่พูดอย่างไม่สนใจชายผู้มีอายุมากที่สุดในพวกทาสพยายามที่จะบังคับแกมวิงวอนให้หญิงชราปล่อยมือจากลูกชายแล้วก็ช่วยปลอบโยนแกขณะเมื่อพาแกไปขึ้นรถของนายใหม่ตามฉันมาทางนี้ฮาเล่พูดพลางผลักไสให้ทาสที่ซื้อเอาไว้3คนมายืนรวมกันคือฮาเล่นี่ซื้อได้3คนเด็กนี่คนนึงแล้วก็ทาสที่เป็นหนุ่มๆอีก2คนเขาหยิบกุญแจมือมาสวมข้อมือของทาสทั้ง3คนเอากุญแจมือล่ามติดกับโซ่เส้นยาวแล้วก็ไล่ให้ทาสทั้ง3เดินไปข้างหน้าตรงไปยังคุกที่ขังลุงทอมเอาไว้ต่อมาอีก 2-3 วันฮาเล่พร้อมด้วยทาสที่ซื้อมาก็ลงเรือลำหนึ่งในแม่น้ำโอไฮโอโดยปลอดภัยเรือหยุดตามสถานที่ต่างๆระหว่างทางฮาเล่ก็สั่งให้ผู้แทนของเขานำทาสในสถานที่ตามริมฝั่งแม่น้ำมาขายให้เขาอีกเขาจะซื้อทาสใหม่รวมพวกเข้ากับพวกเก่าที่ซื้อมาจากกรุงวอชิงตันเรือลาเบลรีเวียเป็นเรือที่สวยงามสมชื่อเรือลำนี้ลอยตามน้ำไปเรื่อยๆภายใต้ท้องฟ้าอันปลอดโปร่งมีธงชาติอเมริกันโบกสะบัดอยู่ที่หัวเรือที่ท่าเรือแออัดไปด้วยสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่แต่งกายงดงามทุกๆสิ่งเต็มไปด้วยชีวิตเต็มไปด้วยความรื่นเริงบันเทิงใจนอกจากพวกฮาเล่ที่ถูกนำไปไว้ที่ดาดฟ้าชั้นล่างพร้อมด้วยสินค้าอื่นๆบรรดาทาสทั้งหลายนั่งจับกลุ่มสนทนากันเบาๆฮาเล่เดินมาบอกพวกทาสว่าหวังว่าพวกเจ้าจะทำใจดีๆแล้วก็ร่าเริงแล้วก็อย่าทำเกะกะเกเรล่ะถ้าทำตัวเรียบร้อยดีแล้วก็ฉันก็จะปฏิบัติต่อพวกแกอย่างดีเหมือนกันทาสเหล่านั้นก็บอกว่าครับนายเป็นคำที่พวกทาสพูดกันจนชินหูแต่ใครล่ะจะสามารถทำใจร่าเริงได้ทุกคนได้แต่คิดถึงเรื่องเมียแม่พี่สาวและลูกๆที่จากมาจอห์นผู้มีอายุ30บอกว่าฉันมีเมียคนนึงและเขาก็ไม่รู้เรื่องนี้เลยน่าสงสารแล้วเมียแกอยู่ที่ไหนล่ะลุงทอมถามก็อยู่ในโรงขายเหล้าแถวนี้แหละฉันอยากจะพบเขาอีกสักครั้งในโลกนี้จอนที่น่าสงสารร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดในการที่ต้องจากกับภรรยาโดยที่ไม่ได้ร่ำลาลุงทอมมองเห็นแล้วก็ถอนหายใจยาวด้วยหัวใจที่ปวดร้าวเพราะว่าลุงทอมเองก็ต้องจากป้าโคมาด้วยความปวดร้าวเช่นกันแล้วเขาก็พยายามปลอบโยนจอนตามประสายากในห้องเคบินชั้นบนมีพวกพ่อแม่สามีภรรยาและเด็กๆที่กระโดดโลดเต้นอย่างสนุกสนานอยู่รอบๆพ่อแม่เหมือนผีเสื้อตัวเล็กๆ
ทุกๆสิ่งเต็มไปด้วยความราบรื่นสะดวกสบายคนละโลกกันเลยทีเดียวแม่จ๋ามีพ่อข้าทาสนิโกรมาในเรือด้วยล่ะเขาซื้อทาสมา 4-5 คนน่าสงสารจริงเรื่องอะไรกันเหรอมีพวกทาสอยู่ที่ดาดฟ้าชั้นล่างแล้วก็พวกทาสเหล่านั้นน่ะถูกล่ามโซ่ด้วยนะจ๊ะแม่น่าละอายจริงที่ได้เห็นภาพแบบนี้ในประเทศของเราสำหรับเรื่องทาสนี้ถ้าจะพูดกันแล้วก็มีทั้งทางดีและไม่ดีฉันเคยไปอยู่ทางภาคใต้มาแล้วคิดว่าความเป็นอยู่ของพวกนิโกรที่เป็นทาสนั้นดีซะกว่าพวกที่เป็นอิสระซะอีกนะหญิงอีกคนหนึ่งก็บอกว่าจริงอยู่พวกทาสนิโกรบางคนมีความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายแต่สิ่งที่โหดร้ายสำหรับพวกทาสคือพวกเหล่านั้นถูกทรมานจิตใจให้เกิดความขมขื่นเช่นการถูกพรากผัวพรากเมียแล้วก็พรากแม่จากลูกเรื่องนั้นน่ะไม่มีแน่แต่ฉันคิดว่าการพรากผัวเมียนี้คงไม่มีบ่อยนักบ่อยไปค่ะฉันเคยอยู่ในรัฐเคนตักกี้แล้วก็เวอร์จิเนียหลายปีแล้วก็ได้เห็นสิ่งเหล่านี้มากพอที่จะทำให้รู้สึกปวดร้าวได้สมมุติว่าลูกสองคนของคุณนายถูกขายไปคุณนายจะรู้สึกอย่างไรคะเราจะเอาความรู้สึกของพวกเราไปเปรียบเทียบกับคนพวกนี้ไม่ได้หรอกค่ะถ้าคุณนายพูดเช่นนั้นก็หมายความว่าคุณนายไม่ทราบความเป็นไปของพวกทาสนิโกรดีนะสิคะฉันเกิดและเติบโตมาท่ามกลางคนเหล่านี้ฉันรู้ดีว่าเขามีความรู้สึกมากเท่าๆกับพวกเราและบางทีอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำจริงสิคะแต่อย่างไรก็ตามฉันยังคิดว่าพวกนี้เป็นทาสดีกว่าจะเป็นอิสระนะฉันเชื่อว่าพระเจ้าทรงพระดำริเอาไว้ว่าพวกแอฟริกันจะต้องตกเป็นทาสและตกอยู่ในสภาพต่ำต้อยพระคัมภีร์กล่าวว่าขอให้คำสาปแช่งตกอยู่กับคนาอันเขาจะต้องเป็นผู้รับใช้ที่ต่ำต้อยที่สุดสุภาพบุรุษท่าทางเคร่งครึมซึ่งเป็นผู้สอนศาสนาเอ่ยขึ้นไม่ต้องสงสัยละข้อนั้นพระเจ้าทรงพอพระทัยที่จะให้พวกนี้เป็นทาสมาหลายชั่วคนเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรจะขัดขวางพระประสงค์ของพระองค์นะถ้าเช่นนั้นพวกเราก็จะซื้อพวกนี้โกรต่อไปอีกเพราะเป็นความประสงค์ของพระเจ้าจริงไหมครับคุณชายผู้นั้นพูดพลางหันไปทางฮาเล่ซึ่งยืนอยู่ข้างเตาผิงเอามือล้วงกระเป๋าแล้วก็ฟังการสนทนาของบุคคลเหล่านั้นด้วยความสนใจชายร่างสูงบอกว่าจะต้องทำตามความประสงค์ของพระเจ้านิโกรจะต้องถูกขายต้องถูกกดขี่เอาไว้เป็นทาสเพราะว่าพระเจ้าสร้างเข้ามาเพื่อสิ่งนี้ชายคนนี้หันมาถามมิสเตอร์ฮาเล่ว่าคุณคิดไหมว่าการค้าทาสเป็นสิ่งที่ถูกฮาเล่ตอบเนื่อยๆว่าผมไม่ได้คิดหรอกครับว่ามันจะถูกหรือผิดข้อสำคัญมีอยู่ว่าผมหาเลี้ยงชีพทางนี้ผมก็ต้องซื้อขายทาสนิโกรเรื่อยๆไปไม่อย่างนั้นก็อดตายกันพอดีดีเหมือนกันครับถ้าคุณคิดอย่างนั้นเสียได้จะได้ไม่ต้องเดือดร้อนวุ่นวายแล้วก็ไม่ต้องแคร์เมื่อใครมาว่าการค้าทาสเป็นสิ่งที่โหดร้ายอันที่จริงมันก็เป็นอาชีพที่สุจริตอย่างหนึ่งนั่นเองชายร่างสูงกล่าวพร้อมกับนั่งลงสูบบุหรี่อย่างสบายใจรอยยิ้มอย่างแปลกประหลาดปรากฏอยู่บนดวงหน้าอันเหี้ยมเกรียมของเขาชายหนุ่มร่างสูงสง่าดวงหน้ามีลักษณะเฉลียวฉลาดและเมตตาอารีบอกว่าถ้าท่านปรารถนาจะให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อท่านอย่างไรก็จงปฏิบัติต่อเขาอย่างนั้นเหมือนกันผมคิดว่าข้อความนี้ก็มาจากพระคัมภีร์มากเท่าๆกับขอให้คำสาปแช่งตกอยู่กับคณาอันสำหรับพวกเราน่ะพระคัมภีร์ข้อไหนๆก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละชายหนุ่มร่างสูงสูบบุหรี่พ่นควันขโมงทำท่าทางคล้ายกับจะพูดอะไรต่อไปแต่ทันใดนั้นเรือก็ได้จอดพวกที่จับกลุ่มสนทนาต่างวิ่งไปดูว่าเรือจอดที่ไหนเมื่อเรือจอดนิ่งมีหญิงผิวดำคนหนึ่งวิ่งข้ามสะพานที่ทอดจากเรือไปถึงฝั่งมาอย่างตื่นเต้นหล่อนวิ่งฝ่ากลุ่มคนเข้าไปถึงพวกทาสที่นั่งรวมกันอยู่แล้วก็อ้าแขนโอบรอบคอชายเคราะห์ร้ายผู้มีนามว่าจอนอายุ30ปีในหมายประกาศเธอร้องไห้สะอึกสะอื้นน้ำตาไหลลงอาบหน้าพลางคร่ำครวญว่าเขาเป็นสามีของเธอแต่จะมีประโยชน์อะไรเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นทุกเมื่อเชื่อวันผัวเมียถูกพรากจากกันด้วยจิตใจแหลกสลายย่อยยับ
ผู้มีกำลังก็กดขี่ข่มเหงผู้ที่อ่อนแอสิ่งเหล่านี้เป็นของธรรมดาที่ทุกๆคนได้พบเห็นจนเคยชินชายร่างสูงกล่าวถ้อยคำแสดงถึงความสมเพศเวทนาพวกทาสที่ถูกซื้อขายยืนเอามือกอดอกมองภาพอันเศร้าสลดอย่างเห็นอกเห็นใจเขาหันไปพูดกับมิสเตอร์ฮาเล่ที่ยืนอยู่ข้างๆว่าคุณกล้าทำการค้าขายแบบนี้ได้อย่างไรนะลองมองดูทาสที่น่าสงสารพวกนี้สิจงมองดูว่าเขามีสภาพผิดกับเราอย่างไรผมมีความชื่นชมยินดีที่จะได้เดินทางกลับบ้านไปหาลูกเมียเสียงระฆังอันเดียวกันที่ตีบอกเวลาเรือเคลื่อนออกจากท่าเพื่อพาผมไปถึงบ้านจะพรากผัวผู้นี้จากเมียที่น่าสงสารของเขาตลอดชั่วชีวิตเชื่อเถอะว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาการกระทำของคุณครั้งนี้พอขาทาสเมินหน้านี้ไม่ปริปากว่าอะไรชายร่างสูงเอามือกระทุ้งสีข้างเขาแล้วก็บอกว่าผู้สอนศาสนาก็มีความเห็นแตกต่างกันอย่างเราเหมือนกันคนหนึ่งบอกว่าขอให้คำสาปแช่งตกอยู่กับคณาอันแต่คนนี้บอกให้เราปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นเดียวกับที่เราต้องการให้เขาปฏิบัติต่อเราฮาเล่คำรามอย่างไม่พอใจที่มีคนมาว่าเขาแล้วก็เดินไปทางท้ายเรืออย่างใช้ความคิดฮาเล่นึกในใจว่าถ้าเขาสามารถขายทาสอีกสัก 2-3 คนต่อไปแล้วก็ได้ราคาดีแล้วก็เห็นจะต้องเลิกประกอบอาชีพที่ไร้มนุษยธรรมนี้สักทีเพราะรู้สึกว่ามันชักจะน่ากลัวอันตรายซะแล้วเขารำพึงในใจแล้วก็หยิบกระเป๋าเงินออกมานับจำนวนเงินที่มีอยู่คืออยากจะเลิกแต่ก็เสียดายตังค์เรือแล่นออกจากฝั่งช้าๆผู้โดยสารในเรือยังคงสนทนากันอย่างสนุกสนานผู้ชายคุยกันอ่านหนังสือสูบบุหรี่ผู้หญิงนั่งเย็บผ้าเด็กๆวิ่งเล่นขณะที่เรือแล่นต่อไปวันหนึ่งเมื่อเรือจอดที่เมืองเล็กๆเมืองหนึ่งในเคนตักกี้ฮาเล่ได้เข้าไปในเมืองนั้นเพื่อไปธุระบางอย่างลุงทอมกระเถิบเข้ามาข้างๆเรือยืนมองข้ามกราบเรือออกไปและอีกไม่ช้าก็เห็นฮาเล่กลับมาอย่างว่องไวพร้อมด้วยหญิงนิโกรอีกคนหนึ่งหล่อนอุ้มเด็กเล็กๆมาด้วยแต่งกายสุภาพเรียบร้อยมีชายผิวดำถือหีบเดินทางใบเล็กตามมาหญิงนั้นเดินสนทนากับชายที่ถือหีบของมาอย่างร่าเริงเธอเดินข้ามสะพานไม้ที่ทอดจากฝั่งขึ้นมาบนเรือเสียงระฆังตีเสียงหวูดก้องกังวานเสียงเครื่องจักรดังสนั่นวันไหวแล้วเรือก็แล่นออกจากท่าไปตามแม่น้ำหญิงผู้นั้นเดินผ่านหีบห่อบนดาดฟ้าชั้นล่างแล้วก็นั่งลงเล่นกับลูกฮาเล่เดินกลับไปกลับมาในเรือ2-3เที่ยวแล้วก็ตรงมาหาเธอพูดอะไรบางอย่างกับเธอในไม่ช้าลุงทอมก็เห็นว่าดวงหน้าของหญิงผู้นั้นเศร้าสลดหม่นหมองลงเธอตอบอย่างร้อนรนว่าฉันไม่เชื่อหรอกฉันไม่ยอมเชื่อเด็ดขาดคุณหลอกฉันเล่นซะแล้วถ้าไม่เชื่อก็ดูนี่นี่ไงสัญญาซื้อขายมีชื่อนายของเธอเซ็นอยู่ด้วยฉันซื้อเธอมาแพงมากทีเดียวนะฉันไม่เชื่อว่านายจะโกงฉันแบบนั้นเป็นไปไม่ได้ถามใครๆที่เขาอ่านหนังสือออกดูกันละกันว่าจริงหรือเปล่าคุณอ่านนี่ให้หล่อนฟังหน่อยสิครับหล่อนไม่ยอมเชื่อว่านายได้ขายหล่อนให้กับผมแล้วอ๋อนี่สัญญาขายทาสมีรายชื่อจอห์นฟอสดิกเซ็นเอาไว้ด้วยเขาขายลูซี่กับลูกของหล่อนให้กับท่านสัญญานี่ถูกต้องดีแล้วทุกอย่างชายผู้นั้นตอบหญิงที่น่าสงสารส่งเสียงร้องอย่างตื่นตกใจผู้โดยสารพากันมามุงรอบเธอพ่อค้าทาสอธิบายให้คนเหล่านั้นฟังถึงเหตุแห่งการทุกข์ร้อนของหญิงนั้นนายบอกว่าฉันจะเดินทางไปที่ลุยส์วิลล์เพื่อรับจ้างเป็นแม่ครัวในโฮเทลเดียวกับที่สามีฉันทำงานอยู่นายบอกฉันเองแท้ๆไม่น่าเชื่อเลยว่านายจะโกหกฉันแต่เขาได้ขายหล่อนแล้วเขาขายแล้วจริงๆไม่ต้องสงสัยอะไรหรอกถ้าเช่นนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะพูดหญิงนั้นกอดลูกน้อยไว้แน่นแล้วก็นั่งลงบนหีบเพ่งตาดูแม่น้ำอย่างใจลอยผู้หญิงคนนี้กล้าดีดูหล่อนไม่ค่อยจะทุกข์ร้อนมากนักหญิงนั้นมีสีหน้าสงบเยือกเย็นขณะเมื่อเรือแล่นต่อไปกระแสลมในฤดูร้อนโชยมาเอื่อย
ดูคล้ายกับเป็นวิญญาณที่มีความสมเพศเวทนาลอยล่องอยู่เหนือศีรษะของเธอเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปหญิงนี้เป็นใครนะคะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของตอนที่9กระท่อมน้อยของลุงทอมค่ะฟังมาถึงตอนที่9แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกหดหู่ใจเหมือนกันเนาะที่เห็นสภาพชีวิตของพวกทาสแล้วก็เข้าใจได้เลยนะคะว่าทำไมหนังสือเรื่องนี้ถึงมีอิทธิพลทางความคิดแล้วก็ทำให้คนอเมริกันในยุคนั้นจำนวนหนึ่งนี้ทนไม่ได้ในการที่จะทบทวนว่าควรจะมีระบบทาสต่อไปหรือไม่และในที่สุดก็กลายเป็นความขัดแย้งเป็นสงครามกลางเมืองฝ่ายใต้ต้องการที่จะให้คงระบบทาสเอาไว้เพราะว่าเป็นสังคมเกษตรกรรมใช้แรงงานทาสเยอะในขณะที่ฝ่ายเหนือออกแนวอุตสาหกรรมมากกว่าก็ต้องการที่จะให้เลิกระบบทาสก็สู้กันเป็นสงครามกลางเมืองชีวิตของทาสเหมือนไม่ใช่คนนะคะมนุษย์เราทำได้ทุกอย่างเพื่อความเห็นแก่ตัวคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะฟังตอนใหม่ๆได้ตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงแล้วก็หนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มฟังทางพอดแคสต์ก็ได้นะคะคีย์คำว่าห้องสมุดหลังไมค์ลงไปแอปพลิเคชันไทย PBS ก็ได้นะคะและถ้าเกิดว่าต้องการติดต่อกับผู้จัดไปที่ Facebook บุคคลนะคะรัศมีมณีนินค่ะ RASAMEMANEINILส่งคำขอเป็นเพื่อนแล้วก็ส่งไปบอกกันนิดนึงว่ามาจากรายการห้องสมุดหลังไมค์ส่งไปบอกทางอินบ็อกซ์กันนะคะแล้วก็สำหรับเรื่องนี้ก็คงจะเล่าไปอีกหลายตอนทีเดียวละค่ะเพราะว่าเป็นหนังสือที่มีความหนาร่วม600หน้าพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราจะไปฟังชะตาชีวิตของผู้หญิงแล้วก็เด็กแม่กับลูกค่ะถูกหลอกถูกนายจ้างตัวเองเนี่ยหลอกให้เดินขึ้นเรือมาแท้จริงแล้วถูกขายเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเชิญฟังได้เลยกับตอนที่9ช่วงที่2ค่ะบุตรชายของหญิงผู้นี้เป็นเด็กชายอายุประมาณ10เดือนเศษรูปร่างอ้วนล่ำกว่าเด็กอื่นๆที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันแล้วก็ท่าทางแข็งแรงเด็กนี้ไม่ค่อยจะอยู่นิ่งนะคะก็ซุกซนตามประสาเด็กแม่ก็ต้องคอยอุ้มแล้วก็คอยระวังไม่ให้เด็กกระโดดโลดเต้นมากเกินไปมีชายผู้หนึ่งเดินมาหยุดตรงหน้าหญิงผู้นั้นแล้วก็ถามว่าเด็กอายุเท่าไหร่หญิงนั้นตอบว่า10เดือนครึ่งชายผู้นั้นผิวปากกับเด็กแล้วก็ส่งลูกกวาดเม็ดหนึ่งให้เด็กน้อยรีบคว้าเข้าปากทันทีเก่งจริงรู้จักภาษาทุกอย่างชายผู้นั้นผิวปากแล้วก็เดินต่อเมื่อเดินไปถึงอีกด้านหนึ่งก็พบฮาเล่ กำลังนั่งสูบบุหรี่บนหีบที่กองเอาไว้สูงชายแปลกหน้าหยิบไม้ขีดมาจุดบุหรี่แล้วก็กล่าวกับฮาเล่ว่าผู้หญิงคนนั้นท่าทางเรียบร้อยดีนี่คุณครับเรียบร้อยแล้วก็หน้าตาเข้าทีด้วยคุณจะพาหล่อนไปทางใต้หรือฮาเล่พยักหน้าจะเอาหล่อนไปทำงานในไร่ฝ้ายใช่ไหมล่ะหล่อนเป็นแม่ครัวฝีมือดีผมจะให้หล่อนไปอยู่กับครอบครัวหนึ่งซึ่งมีไร่ฝ้ายบางทีเขาอาจจะใช้หล่อนเก็บฝ้ายก็ได้คงจะขายได้ราคาดีเขาคงไม่ต้องการลูกเล็กๆของหล่อนหรอกนะที่ไร่ฝ้ายน่ะผมจะขายเด็กนั่นถ้ามีโอกาสสมมุติว่าคุณจะขายเด็กนั่นถูกๆหรือนั้นผมไม่ได้คิดเด็กนั่นท่าทางฉลาดอ้วนท้วนแข็งแรงเนื้อแข็งราวกับเหล็กจริงสิแต่คุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูอีกไม่ใช่น้อยนะหรือนั้นไม่ต้องเดือดร้อนเด็กๆพวกนี้เลี้ยงง่ายจะตายเราไม่ต้องลำบากลำบนอะไรมากไปกว่าการเลี้ยงลูกสุนัขอีกเดือนเดียวก็ขี่คร้านจะวิ่งเก่งซะอีกฉันมีที่เลี้ยงเด็กพวกนี้อยากจะหาเด็กอีกสัก 2-3 คนอาทิตย์ก่อนนี้
ลูกแม่ครัวคนหนึ่งจมน้ำตายในสระหลังบ้านตอนที่แม่ไปตากผ้าฉันอยากจะซื้อเด็กคนนี้ไปให้เขาเลี้ยงคือชายสองคนนี้กำลังต่อรองราคากันอยู่นั่นเองนะคะขายให้ผม10ดอลลาร์ได้ไหมล่ะถึงยังไงคุณก็ต้องการจะให้เด็กไปพ้นจากคุณอยู่ดี10ดอลลาร์เหรอผมไม่ตกลงหรอกครับแล้วคุณจะเอาเท่าไหร่ถ้าเลี้ยงต่อไปอีกสัก6เดือนผมคงจะขายเด็กนั่นได้ถึง100ดอลลาร์และถ้าต่อไปอีกปีนึงก็น่าจะขายได้ถึง200ดอลลาร์เวลานี้นะถ้าถูกกว่า50แล้วก็เป็นไม่ยอมขายแน่เลวไหลคงไม่แพงอย่างนั้นหรอกนะผมจะให้30ดอลลาร์ไม่ยอมเกินอีกแม้แต่สตางค์เดียวเอาละตกลงผมจะขาย45ดอลลาร์ไม่มีลดอีกแล้วตกลงผมจะซื้อเองชายนั้นพูดหลังจากที่นิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งชายผู้นี้จะขึ้นบกที่ลุยส์วิลล์ฮาเล่บอกว่าดีเลยเพราะว่ากว่าเรือจะถึงที่นั่นก็ค่ำเด็กก็คงจะหลับแล้วคุณอุ้มไปเงียบๆอย่าให้ร้องกันละกันผมชอบทำอะไรเงียบๆไม่อยากให้มันเอะอะวุ่นวายภายหลังที่ชายแปลกหน้าชำระเงินให้กับฮาเล่แล้วเขาก็สูบบุหรี่ต่อไปเมื่อเรือจอดที่ท่าเรือเมืองลุยส์วิลล์เวลานั้นเป็นตอนเย็นที่อากาศปลอดโปร่งน่าสบายแล้วก็สงบเงียบผู้หญิงนั้นนั่งอุ้มลูกซึ่งหลับสนิทอยู่ในอ้อมแขนเมื่อได้ยินเสียงบอกชื่อเมืองลุยส์วิลล์เธอก็รีบวางลูกน้อยลงในช่องว่างระหว่างหีบเอาเสื้อคลุมออกปูให้เด็กนอนแล้วก็วิ่งไปที่ข้างเรือโดยหวังว่าจะได้พบสามีในจำนวนผู้รับใช้ประจำโฮเทลซึ่งออกกันแน่นอยู่ที่ท่าเรือเธอออกไปยืนชิดกราบเรือเพ่งสายตาดูหมู่คนที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่บนฝั่งแล้วคนเหล่านั้นก็เดินมากั้นอยู่ระหว่างเธอกับลูกของเธอฮาเล่ได้โอกาสอุ้มเด็กที่กำลังหลับส่งให้ชายแปลกหน้าแล้วก็บอกว่าระวังอย่าให้ตื่นร้องคือฉวยโอกาสในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยออกไปยืนดูสามีชายผู้นั้นอุ้มเด็กไปอย่างระมัดระวังแล้วก็เดินหายลับเข้าไปในหมู่คนซึ่งเดินขึ้นไปบนท่าเรือเมื่อเรือค่อยๆแล่นออกจากท่าช้าๆหญิงนั้นเดินกลับมานั่งที่เก่าแต่ลูกของเธอหายไปเสียแล้วเอ๊ะนี่ลูกของฉันหายไปไหนลูซี่ลูกของเธอหายไปไหนเธอก็ควรจะรู้ดีถ้าจะเอาไปทางภาคใต้ด้วยก็จะลำบากลำบนฉันได้โอกาสเหมาะก็เลยขายให้ครอบครัวที่ดีครอบครัวหนึ่งซึ่งสามารถจะเลี้ยงดูเด็กได้ดีกว่าเธอฮาเล่เป็นคนใจแข็งเพราะว่าเคยชินต่อความทุกข์ของคนอื่นแม้ว่าหญิงผู้นี้จะแสดงความทุกโศกเขาก็ไม่รู้สึกสงสารเธอเลยแม้แต่น้อยเขาได้แต่มองสีหน้าอันเศร้าสลดของเธออย่างเงียบๆหญิงนั้นกำมือแน่นหายใจสะท้อนพยายามกัดริมฝีปากแน่นเพื่อห้ามไม่ให้ส่งเสียงร้องออกมาเธอยืนเงียบๆความทุกข์ของเธอครั้งนี้มากเกินกว่าที่จะร้องไห้ได้เธอนั่งลงอย่างงุนงงแขนตกห้อยอยู่ข้างๆอย่างปราศจากชีวิตดวงตาเพ่งตรงไปข้างหน้าแต่มองไม่เห็นอะไรเลยเสียงเครื่องจักรเรือและเสียงพูดจาของผู้โดยสารดังแว่วเข้าหูคล้ายกับความฝันดวงตาของเธอแห้งผากไม่มีน้ำตาเลยแม้แต่หยดเดียวกิริยาท่าทางของเธอสงบเยือกเย็นฮาเล่คิดว่าในกรณีเช่นนี้เขาควรจะพูดจาปลอบโยนเธอบ้างตามสมควรลูซี่ที่แรกเธอก็คงจะทุกข์บ้างแต่คนใจแข็งอย่างเธอคงไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกเธอก็เห็นแล้วว่าฉันจำเป็นจะต้องขายเด็กนั่นจำเป็นจริงๆอย่าค่ะอย่าพูดอะไรให้ฉันฟังเวลานี้เลยเธอรูปร่างสะสวยน่าดูฉันจะหาที่อยู่ดีๆให้อีกไม่ช้าเธอก็จะได้สามีใหม่คนสวยๆอย่างเธอลูซี่บอกว่าอย่าเพิ่งพูดอะไรกับฉันเลยค่ะฮาเล่จึงลุกขึ้นแล้วก็เดินไปซะปล่อยเธอไว้ตามลำพังเมื่อฮาเล่เดินพ้นไปแล้วเธอก็ซบศีรษะ
ลงบนเสื้อคลุมของเธอฮาเล่เดินกลับไปกลับมาอยู่ครู่หนึ่งบางครั้งก็หยุดมองดูผู้หญิงคนนี้แล้วก็คิดว่าปล่อยให้ร้องไห้เงียบๆคนเดียวสักพักเดี๋ยวก็น่าจะหายลุงทอมเฝ้ามองดูเหตุการณ์ครั้งนี้ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงสุดท้ายของเหตุการณ์และเข้าใจผลของเรื่องนี้อย่างแจ่มแจ้งสำหรับลุงทอมรู้สึกว่าการกระทำของฮาเล่เป็นสิ่งที่โหดร้ายแล้วก็ทารุณจนไม่สามารถจะบรรยายออกมาเป็นถ้อยคำได้หัวใจของลุงทอมปวดร้าวเมื่อเห็นพวกทาสได้รับความทุกข์ทรมานพวกทาสที่มีชีวิตมีเลือดเนื้อและความรู้สึกเหมือนพวกผิวขาวทุกอย่างแต่กลับถูกเหยียดหยามเป็นสิ่งที่ไม่มีค่ามากยิ่งไปกว่าวัตถุและหีบห่อที่กองอยู่บนพื้นเรือลุงทอมขยับเข้าไปใกล้พยายามที่จะพูดอะไรบางอย่างเธอได้แต่ครางด้วยน้ำตาไหลอาบแก้มลุงทอมพูดถึงพระเยซูผู้มีพระทัยอันประกอบด้วยความรักและความเมตตากรุณาพูดถึงบ้านในสวรรค์ซึ่งดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์แต่หญิงนั้นไม่ได้ยินถ้อยคำที่ลุงทอมพูดจิตใจอันอ่อนเปรี้ยของเธอปราศจากซึ่งความรู้สึกเมื่อราตรีย่างเข้ามาราตรีที่สงบเงียบและสว่างสวยไปด้วยดวงดาวทุกสิ่งเงียบสงัดไม่มีเสียงพูดไม่มีเสียงแสดงความเห็นอกเห็นใจเสียงสวนเสเฮฮาในเรือค่อยสงบลงทุกคนในเรือหลับสนิทได้ยินเสียงระลอกคลื่นซัดกระทบท้ายเรืออย่างแผ่วเบาลุงทอมเหยียดกายลงบนหีบใบหนึ่งแกได้ยินเสียงร้องไห้และเสียงกลั้นสะอื้นจากหญิงที่นอนอยู่ใกล้ๆเสียงเธอคร่ำครวญว่าเธอจะทำอย่างไรดีขอพระเจ้าโปรดช่วยด้วยเธอพร่ำรำพันถึงลูกน้อยที่เพิ่งจากไปและในที่สุดเสียงของเธอก็เงียบหายไปเวลาเที่ยงคืนลุงทอมตกใจตื่นด้วยอาการสะดุ้งมีเงาดำๆผ่านวูบไปทางกราบเรืออย่างรวดเร็วจากนั้นก็ได้ยินเสียงน้ำแตกซ่าไม่มีใครอื่นได้เห็นหรือว่าได้ยินอะไรเลยลุงทอมพงกหัวขึ้นเห็นที่นอนของผู้หญิงนั้นว่างเปล่าก็ลุกขึ้นยืนเหลียวดูรอบๆพื้นน้ำในแม่น้ำราบเรียบเหมือนเช่นเคยราวกับว่ามิได้กลืนร่างของทาสหญิงผู้น่าสมเพชซึ่งทุ่มตัวลงสู่แม่น้ำเลยฮาเล่ตื่นแต่เช้าตรู่ออกมาดูสินค้าที่มีชีวิตของเขาเหลียวดูรอบๆอย่างประหลาดใจผู้หญิงคนนั้นหายไปไหนฮาเล่ถามลุงทอมแต่ลุงทอมไม่ตอบได้แต่บอกว่าแกไม่ทราบอะไรเลยลอนคงไม่หนีขึ้นบกไปได้แน่เทียวเพราะฉันตื่นทุกครั้งที่เรือหยุดฉันไม่เคยไว้ใจให้ใครควบคุมพวกทาสเลยฮาเล่กล่าวถ้อยคำเหล่านี้แก่ลุงทอมอย่างไว้เนื้อเชื่อใจราวกับว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ลุงทอมสนใจเป็นพิเศษซึ่งลุงทอมก็ไม่ได้ตอบว่าอะไรฮาเล่ค้นหาหญิงนั้นทั่วลำเรือแต่ก็หาไม่เจอภายหลังที่ค้นดูจนทั่วฮาเล่ก็มาถามคาดคั้นเอากับลุงทอมนี่แกจะต้องรู้อะไรอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างแน่ๆฉันเห็นผู้หญิงนั่นนอนอยู่ที่นี่เมื่อประมาณ4 ทุ่มเธออยู่ที่นี่ตลอดเวลาแล้วพอ4 ทุ่มเธอก็หายไปแล้วแกนอนอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาแกจะไม่รู้เรื่องอะไรบ้างทีเดียวหรืออย่ามาโกหกซะให้ยากแกจะต้องรู้อะไรบ้างไม่มากก็น้อยนายครับตอนใกล้ๆสว่างมีอะไรบางอย่างวิ่งผ่านผมไปตอนนั้นผมหลับๆตื่นๆแล้วผมก็ได้ยินเสียงดังโครมพอรู้สึกตัวตื่นขึ้นหญิงนั้นก็หายไปแล้วผมรู้เท่านั้นแหละครับพ่อขาทาสไม่รู้สึกตกใจหรือว่าประหลาดใจเขาเคยชินต่อหลายสิ่งที่คนทั่วไปไม่เคยชินแม้แต่ความตายอันน่าสะพรึงกลัวเขาได้เคยเห็นความตายมาหลายครั้งแล้วก็คุ้นเคยกับความตายเป็นอย่างดีตลอดเวลาที่เขาทำการค้าทาส
แต่เมื่อหญิงเคราะห์ร้ายได้กระโดดน้ำตายเสียแล้วฮาเล่ก็ไม่ทราบจะทำประการใดนอกจากนั่งลงอย่างไม่พอใจแล้วหยิบสมุดบัญชีมาเขียนว่าขาดทุนภาพอันสงบเงียบของครัวไฟอันกว้างใหญ่สะอาดสะอ้านทาสีเรียบๆพื้นสีเหลืองขัดไว้เป็นมันและเกรียงเกรา ไม่มีฝุ่นละอองเลยแม้แต่น้อยมีเตาไฟใหญ่ตั้งอยู่มีหม้อที่ขัดไว้อย่างสะอาดแขวนเป็นแถวตู้อาหารเก้าอี้ไม้ทาสีเขียวแก่และแข็งแรงทนทานเก้าอี้โยกตัวเล็กมีหมอนอิงทำด้วยเศษผ้าต่อเป็นสีต่างๆเก้าอี้นวมยาวอีกตัวหนึ่งสำหรับนั่งเล่นนอนเล่นอย่างสบายในเก้าอี้โยกเก่าตัวนี้มีคนคนหนึ่งนั่งโยกไปมาดวงตาของเธอจับจ้องอยู่ที่งานฝีมือซึ่งเธอกำลังเย็บอย่างประณีตคนคนนี้ก็คือเอลิซานั่นเองเอลิซานั่งอยู่ในห้องดวงหน้าซูบซีดแล้วก็พายพร้อมสีหน้าเศร้าสลดและสงบเสงี่ยมแต่ขนตาของเธอยังคงยาวงอนริมฝีปากบางเช่นเดิมเมื่อพิจารณาดูจะเห็นได้ทันทีว่าความเศร้าโศกเสียใจอย่างสุดซึ้งได้ทำให้เธอมีใจเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้นเธอทอดสายตาดูแฮร์รี่ลูกชายที่กำลังเล่นอยู่กับพื้นสีหน้าของเธอก็กลับเคร่งครึมยิ่งกว่าในสมัยที่เธอยังเป็นสาวและมีความสุขข้างๆเธอมีหญิงผู้หนึ่งนั่งอยู่กำลังเลือกลูกพีชแห้งใส่ถาดสังกะสีที่วางอยู่บนตักหญิงผู้นี้อายุประมาณ55หรือว่า60แต่ดวงหน้ายังคงงดงามแจ่มใสสวมหมวกผ้ามัสลินสีขาวสะอาดเย็บตามแบบของพวกควีเกอร์มีผ้ามัสลินขาวผืนใหญ่พันอยู่รอบทรวงอกอย่างเรียบร้อยผ้าห่มและเสื้อสีมนๆที่สวมอยู่แสดงให้เห็นได้ทันทีว่าเธอเป็นพวกควีเกอร์ดวงหน้าหญิงนั้นกลมแล้วก็อิ่มเอิบคล้ายลูกพีชสุกผมซึ่งงอกประปรายแสกและหวีเอาไว้อย่างเรียบร้อยหน้าผากเกรียงเกราขาวสะอาดดวงตาสีน้ำตาลมีแววซื่อสัตย์และเต็มไปด้วยความรักนี่คือราเชลฮอลิเดย์หญิงชราชอบนั่งเก้าอี้ตัวนี้เวลาที่พักผ่อนหรือทำงานอะไรเบาๆหญิงชราถามเอลิซาว่ายังคิดจะไปแคนาดาอีกหรือไม่เอลิซาตอบอย่างหนักแน่นว่าค่ะฉันต้องการเดินทางต่อไปฉันไม่กล้าหยุดหรอกค่ะแล้วเธอจะทำอะไรเล่าเมื่อไปถึงที่นั่นแล้วลูกเอ้ยลูกจะต้องคิดถึงเรื่องนี้นะคำว่าลูกผ่านริมฝีปากของราเชลฮอลิเดย์อย่างธรรมดาที่สุดดวงหน้าและรูปร่างของหญิงชราเป็นสิ่งที่ช่วยให้เธอเหมาะที่จะเป็นแม่มากกว่าอย่างอื่นเอลิซามือสั่นน้ำตาหยดลงบนผ้าที่กำลังเย็บอยู่ฉันจะทำอะไรอะไรที่พอจะทำได้ค่ะหวังว่าคงจะหางานได้สักอย่างลูกจะอยู่ที่นี่อีกนานเท่าไหร่ก็ได้นะลูกขอบคุณค่ะแต่ว่าฉันนอนไม่หลับเวลากลางคืนพักผ่อนไม่ได้เมื่อคืนก็ฝันว่าผู้ชายคนนั้นเดินเข้ามาในสนามหญ้าน่าสงสารแต่ลูกต้องไม่รู้สึกเช่นนั้นนะพระเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้ใครสักคนเดียวเข้ามาจับผู้ที่หลบหนีภัยเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านของเราแม่หวังว่าลูกจะไม่เป็นคนแรกที่ถูกจับประตูห้องเปิดออกหญิงรูปร่างอ้วนเตี้ยยืนอยู่ที่ประตูดวงหน้าแช่มชื่นเบิกบานหน้าตาอิ่มเอิบเหมือนผลแอปเปิ้ลสุกเธอแต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดสีเทาเหมือนกับราเชลมีผ้ามัสลินขาวพันไว้รอบทรวงอกอันอวบอ้วนของเธอผู้หญิงคนนี้ชื่อว่ารูธสเตดแมนสบายดีหรือจ๊ะรูธสบายดีจ้ะรูธตอบพลางถอดหมวกออกเอาผ้าเช็ดหน้าปัดแล้วก็ยกมือเสยผมที่กระจัดกระจายให้เรียบร้อยผู้มาใหม่อายุประมาณ25ปีเธอหันมาจากกระจกเงาบานเล็กซึ่งยืนส่องอยู่ด้วยความพอใจเช่นเดียวกับทุกๆคนที่เห็นเธอจะรู้สึกพอใจเพราะเธอมีรูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ์หน้าตาสดชื่นแจ่มใส
รูธนี่เอริซาเพื่อนของเราแล้วก็เด็กชายเล็กๆคนนี้ก็คือแฮร์รี่ลูกของเธอที่ฉันเคยเล่าให้เธอฟังยินดีมากที่ได้พบเธอเอริซาฉันเอาขนมมาฝากลูกชายเธอด้วยรูธจับมือเอลิซาอย่างสนิทสนมคุ้นเคยยื่นขนมรูปหัวใจอันเล็กให้เด็กชายซึ่งเด็กชายก็เดินมารับอย่างอายๆรูธลูกเธออยู่ไหนล่ะฉันพาแกมาด้วยแต่แมรี่รับแกไปอุ้มเมื่อตอนที่ฉันมาถึงประตูแล้วก็พาเอาไปอวดพวกเด็กๆที่ยุงข้าวน่ะจากนั้นประตูห้องได้เปิดออกแมรี่เด็กหญิงหน้าตาซื่อๆอุ้มลูกของรูธเข้ามาในห้องอ๋อมาละแม่หน้าตาน่าเอ็นดูจริงโตเร็วซะด้วยรูธรับเด็กมาจากราเชลดูเหมือนว่าพ่อหนูน้อยจะเคยชินกับที่นี่เพราะว่าไม่ได้ส่งเสียงร้องเลยแมรี่หนูเอาหม้อไปเติมน้ำมาต้มให้แม่หน่อยเถอะลูกราเชลพูดกับเด็กสาวอย่างอ่อนโยนแมรี่หยิบหม้อเดินไปตักน้ำที่บ่อแล้วก็นำกลับมาตั้งบนเตาไฟพอน้ำเดือดราเชลก็หยิบลูกพีชแห้งที่เลือกไว้ใส่หม้อแล้วเอากระดานนวดแป้งลงมาวางเอาผ้ากันเปื้อนสวมและลงมือทำขนมปังอย่างเงียบๆก่อนจะลงมือเธอก็หันไปสั่งลูกสาวว่าแมรี่ไปบอกจอนให้ฆ่าไก่ให้แม่สักตัวแมรี่ปฏิบัติตามคำสั่งของมารดาทันทีราเชลถามขณะที่ทำขนมปังต่อไปว่าอาบิเกลปีเตอร์เป็นอย่างไรบ้างรูธบอกว่าก็เขายังชั่วขึ้นแล้วจ้ะเมื่อเช้านี้ฉันไปเยี่ยมช่วยจัดที่หลับที่นอนแล้วก็ปัดกวาดบ้านช่องให้สะอาดเรียบร้อยเลอาฮิวไปเยี่ยมหล่อนบ่ายนี้แล้วก็ปิ้งขนมปังกับขนมพายเอาไว้พอสำหรับ 2-3 วันขากลับนี้ก็จะกลับไปเยี่ยมอีกพรุ่งนี้เช้าฉันจะไปเยี่ยมจะช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วก็เย็บปะเสื้อที่ขาดบ้างดีแล้วล่ะฉันได้ข่าวว่าฮันนาสแตนบูดป่วยเมื่อคืนนี้จอนไปเยี่ยมมาพรุ่งนี้ฉันคงต้องไปเยี่ยมบ้างถ้าเธออยากจะอยู่กับคนเจ็บแล้วก็ให้จอนมารับประทานอาหารที่นี่ก็ได้ขอบคุณจ้าราเชลพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ก็แล้วกันอ๋อซีเมียนมาแล้วซีเมียนฮอลิเดย์ชายร่างสูงสง่าหลังตรงมีกล้ามเนื้อขึ้นเป็นมัดๆเดินเข้ามาในห้องเขาสวมเสื้อกางเกงชุดสีเทาและหมวกปีกกว้างเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะกับชีวิตของเอลิซาทาสอีกหนึ่งคนที่พยายามต่อสู้สุดชีวิตเพื่ออิสรภาพแต่ว่าจะไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่และจะมีโอกาสได้ไปพบกับยอร์ชสามีที่แคนาดาตามที่ตั้งใจเอาไว้ไหมติดตามได้ตอนหน้าตอนที่10กระท่อมน้อยของลุงทอมแฮร์ริเอต บีเชอร์สโตร์วันนี้ลาไปก่อนนะคะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง